แสงแดดกำลังออกนะครับบรรยากาศอบอุ่นครับผมมีผึ้งครับเข้ามาตอมเกสรเห็นไหมครับเอาน้ำหวานนะครับไปที่รังนะครับรังผึ้งนะครับผมเยอะเลยครับผึ้งเยอะมากสวยมากๆเลยครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับผมเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์เลยนะครับในช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับผมในช่วงกลางวันก็จะอากาศอบอุ่นครับเพื่อนทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่วัดเขาจีนแลนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับผมเพราะว่ามีพื้นที่นะครับในการปลูกอยู่ประมาณ 1,400 กว่าไร่เลยนะครับเห็นผึ้งไหมครับเพื่อนๆนี่คือผึ้งนะครับเขาเอาไปทำรังนะครับมาเอาน้ำหวานเอาเกสรนะครับไปที่รังครับเยอะมากๆครับถ้าสังเกตนะครับฟังดีๆอาจจะได้ยินครับในทุกๆดอกนะครับมองเห็นครับจะมีผึ้งนะครับดอกละ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะครับ1ตัวบ้างนะครับดอกทานตะวันนอกจากจะสวยแล้วนะครับสรรพคุณนะครับเมล็ดทานตะวันนะครับเหมาะสำหรับนะครับผู้สูงอายุนะครับผมเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากนะครับผมแล้วก็ทานได้ทุกวัยนะครับมีโปรตีนนะครับวิตามินนะครับแร่ธาตุที่สำคัญนะครับที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับผมสำหรับท่านผู้สูงอายุก็เหมาะนะครับที่จะทานเมล็ดธัญพืชนะครับผมหลายๆท่านคงจะเคยทานใช่ไหมครับอบถ้าเมล็ดทานตะวันอบขิงนะครับผมเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้งนะครับเมล็ดทานตะวันคั่วนะครับผมอร่อยมากครับผมทานตะวันจะเจริญนะครับงอกงามได้ดีนะครับในฤดูหนาวนะครับผมในช่วงฤดูหนาวของทุกปีนะครับทานตะวันจะไม่ชอบฝนนะครับปลูกช่วงปลายฝนนะครับผมแค่เขามีต้นนะครับผมขึ้นมาครับกินน้ำค้างบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมเขาก็จะเจริญเติบโตนะครับมีความชุ่มชื้นอยู่ในดินนะครับถ้าโดนฝนมากๆก็คือจะเน่านั่นเองนะครับดอกทานตะวันนะครับทานตะวันไร่นี้นะครับผมก็อยู่ใกล้กับวัดกันทาพฤกษ์นะครับวัดกันทาพฤกษ์หรือวัดมนาหวานนะครับผมนี่ครับที่เห็นนี่คือวัดกันทาพฤกษ์นะครับผมหรือวัดมนาหวานติดกับริมเขื่อนนะครับผมใกล้ๆกับทะเลน้ำจืดมนาหวานนะครับผมสวยงามมากครับผมชอบต้นมะพร้าวนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมีศิลปะนะครับผมใบมะพร้าวก็นะครับมีความโค้งงอกับพริ้วไหวครับสวยงามแดดออกแล้วนะครับตาก็จะหยีหน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มารับชมเจ้าเอกชาแนลนะครับผมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับอากาศเปลี่ยนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมรักเจ้าเอกน้อยขอให้รักนานๆนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้เจ้าเอกชาแนลด้วยนะครับ
็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยนะครับเจ๋ Channel นะครับผมแล้วมาพบกับเจ๋ใหม่นะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ